เลขาธิการปปท.เดินหน้าสืบสวนพยานแวดล้อมและหญิงสาวที่ให้บริการในอาบอบนวด Victoria Secret เพื่อพิสูจน์อักษรย่อของเจ้าหน้าที่ที่ใช้บริการว่าเป็นใครบ้างเพื่อเทียบเคียงกับกรณีสวยอาบอบนวดนาตาลีที่ระบุไว้แต่เพียงชื่อเล่นรองนายกรัฐมนตรีเผยนายกรัฐมนตรีสั่งขับเคลื่อนการบริหารราชการปี 61-62 กำชับทำงานอย่างโปร่งใสชี้แจงตรวจสอบได้ระบุมีสื่อและนักการเมืองที่มีปัญหาจ้องล้มรัฐบาลและคสช.ซึ่งในฐานะฝ่ายความมั่นคงได้ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วสำนักงานปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 5 พบนางสาวชุติมาบุญยประภัสรัฐมนตรีช่วยเกษตรมีทรัพย์สิน 239 ล้านบาทนายสนธิรักษ์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ 113 ล้านบาทพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยกลาโหม 31 ล้านบาทรองผู้กำกับสภ.เมืองเลยระบุรู้ตัว4ชายชะกันที่ก่อเหตุอุ้มพ่อแม่ลูกภายในโรงเรียนบ้านฟากนาก่อนบังคับเซ็นเอกสารและปล่อยตัวเตรียมออกหมายจับพรุ่งนี้ตั้ง3ข้อหาหนักสูงสุดอ้างยี่ซ่องโจรคาดเอี่ยวแก๊งทวงหนี้ไฟแนนซ์